สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนมิชอบประมงได้พบเจอกับสิ่งมีชีวิตที่แปลกและมหัศจรรย์ที่ติดอวนขึ้นมาจากมหาสมุทรซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลลึกที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและอาจจะไม่อยากเห็นอีกต่อไปด้วยไปดูกันว่าเขาได้เจออะไรกันมาบ้างถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะอันดับ10ปลาฉลามคิเมียร่าด้วยหางที่ยาวกว่าลำตัวของมันจึงทำให้ฉลามคิเมียร่าเป็นนักว่ายน้ำที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าอาจจะไม่แน่ชัดเท่าไรแต่โรมันฟีโดราวาชาวประมงคนเดิมเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้สัมผัสกับฉลามคิเมียร่าของจริงโดยหลังจากเขาจับมันได้เขาก็ได้ปล่อยมันกลับไปในน่านน้ำของประเทศรัสเซียดังเดิมสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นฉลามปีศาจเนื่องจากมีผิวหนังสีเทาและอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกนอกจากนี้สิ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือฉลามชนิดนี้มีต้นกำเนิดมาก่อนไดโนเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์โบราณและเก่าแก่มากที่สุดในโลกเหตุผลที่เรียกว่าคิเมียร่านั้นเนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยของมันอยู่ไกลเกินกว่าที่จะทำการศึกษาได้โดยต้องทำการสำรวจบริเวณส่วนที่ลึกลงไปในมหาสมุทรนอกจากนี้มีการบันทึกการค้นพบพวกมันโดยนักประดาน้ำที่ดำลงไปที่ความลึกถึง 20,000 กว่าเมตรของทะเลในรัฐแคลิฟอร์เนียและฮาวายอันดับ9ปลาเคียอบอมิเนชั่นหากคุณเห็นเจ้าตัวนี้แล้วก็คงรู้สึกขนลุกไม่น้อยลองคิดดูว่าหากคุณพบกับมันในระหว่างทริปตกปลาหรือในระหว่างเดินทางแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างแต่สำหรับเราคิดว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาน่ากลัวนี้และน่าขยักขยั่งไม่น้อยเลยเจ้าสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดนี้มีชื่อเรียกว่าเคียอะบอมิเนชั่นเราไม่สามารถบอกได้ว่าทำไมลักษณะมันแปลกประหลาดและน่าขยักขยั่งของปลาตัวนี้ทำให้เรารู้สึกกลัวมากที่สุดซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นหางสีดำยาวเป็นเมือกที่ดูเหมือนจะไม่มีจุดมุ่งหมายใดๆหรือบางทีอาจจะเป็นลักษณะผิวโปร่งใสของมันที่ทำให้เห็นอวัยวะภายในที่เราไม่อยากเห็นก็เป็นไปได้อันดับ8แตงกวาทะเลแตงกวาทะเลมีรูปร่างแปลกประหลาดแต่ไม่มีพิษแต่หากมองเข้าไปใกล้เจ้าสิ่งมีชีวิตนี้แล้วก็คุณจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องหลีกเลี่ยงพวกมันด้วยรูปร่างยาวและเป็นก้อนหนาสีน้ำตาลของพวกมันตลอดทั้งตัวทำให้พวกมันดูเหมือนกับแตงกวาและมีหนวดเล็กๆอยู่ในรูขุมขนของมันด้วยโดยจะค่อยๆโผล่ออกมาจากลำตัวหากถูกโจมตีโดยเหล่านักล่าแตงกวาทะเลเหล่านี้อาศัยอยู่บริเวณโขดหินในมหาสมุทรที่มีความลึกอย่างน้อย10เมตรโดยที่บางตัวอาศัยอยู่ลึกกว่า200เมตรซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลทำให้พวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่ถูกพบได้ยากยกเว้นว่าคุณจะหาพวกมันโดยเฉพาะแม้ว่าแตงกวาทะเลจะเป็นสัตว์ที่ไม่เป็นอันตรายแต่หนวดสีส้มเหมือนกับกิ่งไม้แปลกๆของมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราไม่อยากเข้าใกล้มันแม้แต่น้อยอันดับ7ปลาแลมเพทะเลเป็นสายพันธุ์ปลาโบราณเก่าแก่มากและอยู่ในยุคเดียวกันกับไดโนเสาร์แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแต่รูปลักษณ์อันแสนน่ากลัวนี้ก็ยังคงเป็นแบบเดิมตลอดหลายล้านปีที่ผ่านมาปลาแลมเพเป็นปลาที่ไม่มีขากรรไกรและมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับปลาไหลโดยเจ้าปลากาฝากนี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่มหาสมุทรแอตแลนติกและยังสามารถพบพวกมันได้บนชายฝั่งตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาได้อีกด้วยหากคุณเป็นชาวอเมริกันหรือชาวแคนาดาแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกว่ามีโอกาสเข้าใกล้เจ้าปลาแลมเพนนี้ได้อย่างสบายๆแต่ถ้าคุณคิดว่ามันยังไม่น่ากลัวพอแล้วก็โปรดได้รู้ไว้ว่าเจ้าปลาตัวนี้ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการดูดเลือดของเหยื่อเป็นอาหารบื้ออันดับ6ปลาเขี้ยวก้างด้วยรูปร่างสีดำเป็นมันมาพร้อมกับเขี้ยวอันแหลมคมที่เราต่างไม่กล้าแตะต้องเรากลับหลุดมาจากฝันร้ายแม้ว่าปลาเขี้ยวก้างจะดูไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยพบมาก่อนแต่ว่าเจ้าปลาหน้าตาประหลาดนี้สามารถพบได้ทั่วโลกตั้งแต่พื้นที่เขตร้อนไปจนถึงพื้นที่หนาวเย็นอย่างขั้วโลกเหนือปลาตัวนี้ถูกจับได้โดยชาวประมงที่ชื่อว่าโรมันฟีโดราวาซึ่งเป็นที่รู้จักจากการที่เขาได้โพสต์รูปภาพของเจ้าปลาหน้าตาน่าขนลุกนี้ทางสื่อออนไลน์อย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องยากที่จะชี้
ชัดได้ว่าปลาเขี้ยวก้างนี้ชอบอาศัยอยู่ลึกภายใต้ก้นมหาสมุทรชื่อของปลาตัวนี้แปลว่าปลากระดูกอ่อนสีดำซึ่งตรงกับลักษณะรูปร่างประหลาดของมันพอดีแต่ปลาเขี้ยวก้างนี้กลับไม่ได้เป็นที่สนใจของชาวประมงเท่าไหร่นักตั้งแต่ที่โรมันได้อัพรูปภาพปลาชนิดนี้บนเพจ Twitter ของเขาก็กลับดึงดูดความสนใจของผู้คนทั่วโลกให้สงสัยว่าเจ้าสัตว์ประหลาดนี้มันคือตัวอะไรกันแน่อันดับ5ปลาปีศาจดำเป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยฟันแหลมไม่เป็นระเบียบโดยโรมันรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อเขาสามารถจับปลาปีศาจตัวเมียที่มีปากอ้าออกและฟันอันแหลมคมราวกับเข็มได้โอกาสในการจับปลาปีศาจดำมีไม่กี่ครั้งเท่านั้นโดยในแต่ละครั้งมักได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของปลาที่ไม่ค่อยมีการพบเห็นมากที่สุดในโลกและได้ถูกบันทึกในลักษณะที่พวกมันมีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติครั้งแรกในปี2014ทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางทะเลในอ่าวมอนเทเรย์แคนยอนแคลิฟอร์เนียได้พบกับปลาปีศาจดำขนาดใหญ่ที่ลึกลงต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง580เมตรจึงตัดสินใจที่จะนำสิ่งมีชีวิตนี้ขึ้นไปบนบกเพื่อที่จะสำรวจรูปร่างของพวกมันซึ่งตัวที่จับได้มีความยาวเพียง9เซนติเมตรเท่านั้นพวกเขาจึงนำมันกลับไปไว้ในห้องแลบที่มืดเป็นพิเศษซึ่งคล้ายกับตู้แช่แข็งพร้อมกับบุผนังห้องด้วยฉนวนป้องกันแสงเพื่อให้พวกมันสามารถเจริญเติบโตได้ดีเหมือนกับที่อยู่เดิมของมันอันดับ4ปลาลิ้นหมาอเมริกันอาจจะดูเหมือนปลาชนิดอื่นๆที่คุณเคยสั่งในร้านอาหารทะเลแต่ชื่อของมันกลับทำให้เราสับสนเนื่องจากปลาตัวนี้อาจทำให้คุณร้องกรี๊ดได้หากปรากฏตัวบนจานอาหารของคุณปลาลิ้นหมาอเมริกันมีน้ำหนักประมาณ4กิโลกรัมซึ่งถือว่ามีน้ำหนักมากและนั่นก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นของรูปร่างที่น่าขนลุกของมันโดยลำตัวมีรูปร่างเหมือนกับปลาทั่วไปแต่มีปากที่อ้าออกและดวงตาโปนออกมาที่จริงแล้วดวงตาทั้งสองข้างของมันอยู่ด้านเดียวกันกับศีรษะแต่ปากที่อ้าออกของมันก็ทำให้รู้สึกน่าขนลุกไม่น้อยคุณจะเห็นได้ว่าปลาชนิดนี้มีโครงสร้างของปากที่สามารถอ้าออกได้กว้างและสามารถกินเหยื่อของมันเพียงครั้งเดียวได้อย่างรวดเร็วโดยสามารถพบพวกมันได้บริเวณนอกเขตมหาสมุทรที่มีแสงสลัวอันดับ3ปลาไวเปอร์แปซิฟิกสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงและพบกับมันบนโลกใบนี้ได้นั่นก็คือปลาไวเปอร์แปซิฟิกซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำให้ไม่อยากเข้าใกล้เนื่องจากรูปลักษณ์อันน่าสะพรึงกลัวของมันปลาไวเปอร์แปซิฟิกถูกพบว่าพวกมันว่ายน้ำอยู่ในบริเวณน้ำลึกที่ก้นมหาสมุทรดังนั้นการที่จะพบเห็นมันจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวยกเว้นตอนที่ถูกดึงขึ้นไปกับอวนหาปลาโดยบังเอิญเท่านั้นหากคุณได้เห็นเขี้ยวอันแหลมคมและน่าสะพรึงกลัวของมันแล้วก็อาจจะอยากอยู่ห่างๆเลยก็ได้แม้ว่าพวกมันจะมีสีสันไม่สดใสเท่าไหร่นักแต่ฟันอันแหลมคมโปร่งแสงของพวกมันก็ยังคงทำให้เรารู้สึกสยองได้อยู่ดีนอกจากนี้พวกมันยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่กินอาหารเป็นเวลานานได้รวมทั้งพวกมันยังมี9สายพันธุ์ที่แตกต่างกันซึ่งหมายความว่าพวกเราจะได้เห็นเจ้าปลาปีศาจทั้ง9ชนิดนี้แหวกว่ายไปมาอยู่ในน้ำนั่นเองอันดับ2ปลาวูลฟิชถูกอธิบายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเรือดำน้ำถึงรูปร่างของมันว่ามีความน่าเกลียดมากซึ่งเจ้าสิ่งมีชีวิตที่ดูดุร้ายนี้ถูกตั้งชื่อจากลักษณะของฟันแหลมคมที่ยื่นออกมาและอาจเป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์ทะเลอื่นๆที่เข้ามาใกล้กับมันมากเกินไปโดยสามารถพบได้ทุกพื้นที่ตั้งแต่ทางใต้ของนิวอิงแลนด์ไปจนถึงเกาะกรีนแลนด์รวมทั้งทะเลบาเรนพวกมันอาศัยอยู่ด้านล่างของมหาสมุทรและไม่ว่ายน้ำขึ้นไปที่ผิวน้ำเลยแม้แต่น้อยแต่พวกมันจะเห็นแสงอาทิตย์ก็ต่อเมื่อถูกอ้วนของชาวประมงจับขึ้นมาเท่านั้นปลาขนาดยักษ์นี้มีน้ำหนักได้ถึง14กิโลกรัมโดยจะออกหากินในเวลากลางคืนและกินสัตว์เล็กๆ เป็นอาหารหากคุณคิดจะจับปลาวูลฟิชกินเป็นอาหารแล้วก็จำเป็นต้องให้เชฟที่รู้จักวิธีการปรุงอาหารเป็นผู้ปรุงเท่านั้นแต่คิดว่าพวกเราคงไม่อยากกินเจ้าปลาหน้าตาประหลาดตนนี้บนจานอาหารหรอกนะอันดับ1ปลาดาบสีดำ
คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่โรมันได้เคยจับมาเลยทีเดียวสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่สีดำนี้อาศัยอยู่ใต้น้ำที่ระดับความลึกระหว่าง180ถึง1830เมตรในฐานะผู้ล่าที่อยู่ปลายสุดของห่วงโซ่อาหารเนื่องจากฟันที่ใหญ่และแหลมคมของมันปลาดาบสีดำสามารถเจริญเติบโตและมีความยาวได้ถึง120เซนติเมตรซึ่งสูงกว่าเด็กๆเสียอีกและมันไม่เคยถูกจับขึ้นมาบนชายฝั่งเลยแม้แต่ครั้งเดียวปลาดาบสีดำตัวเต็มวัยมักอาศัยอยู่ที่ระดับความลึกหลายพันเมตรและอาจมีการย้ายถิ่นลึกลงไปตามแนวตั้งถึงหลายร้อยเมตรหากพวกมันต้องหาอาหารในเวลากลางคืนปลาดาบสีดำบางตัวมีรูปร่างน่ากลัวและมีดวงตาที่น่าขนลุกแต่พวกมันกลับเป็นอาหารอันโอชะในหมู่เกาะเมเดราโดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางทะเลที่นั่นจะทำทุกวิถีทางเพื่อจับพวกมันให้ได้บ่อยครั้งมากที่สุดถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ